สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจการบินได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศสายการบินต้องออกกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดหนึ่งในนั้นคือการเปิดเส้นทางบินใหม่โดยเฉพาะเส้นทางข้ามภาคจากเหนือจรดใต้หนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมคือนครศรีธรรมราชมาจากนักท่องเที่ยวนิยมไปสักการะไอ้ไข่วัดเจดีย์อำเภอสีชนตามสโลแกนขอได้ไหว้รับแห่ไปอธิษฐานขอที่พึ่งทางใจทำให้มีเที่ยวบินราว60เที่ยวบินจาก5สายการบินล่าสุดสายการบินไทยสมายให้บริการเส้นทางข้ามภาคบินตรงจากเชียงใหม่และอุดรธานีมาลงที่นครศรีธรรมราชกรมท่าอากาศยานกำลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่รองรับผู้โดยสารเพิ่มจาก450คนเป็น 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือ4ล้านคนต่อปีคาดว่าจะแล้วเสร็จมีนาคม2565ขณะที่สถิติผู้โดยสารช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันพบว่าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชครองแชมป์เที่ยวบินสูงสุดมีมากกว่า 12,000 เที่ยวบินแซงหน้าท่าอากาศยานอุดรธานีและจำนวนผู้โดยสารตามหลังเพียงแค่ 85,000 คนเท่านั้นอย่างไรก็ตามท่าอากาศยานกระบี่เคยมีผู้โดยสารอันดับหนึ่งเพราะเที่ยวบินต่างชาติมาลงแต่เมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีผู้โดยสารลดลงมาเหลือเพียงแค่ 880,000 คนเท่านั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันของสายการบินในปีหน้า2564แต่ละสายการบินยังคงมุ่งเน้นเปิดเส้นทางในประเทศต้องคอยดูว่าพลังศรัทธาไอ้ไข่วัดเจดีจะทำให้เที่ยวบินเส้นทางนครศรีธรรมราชคึกคักอย่างต่อเนื่องหรือไม่